สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์ยืนตัวยาววันนี้นะครับเราเดินทางมามอบน้ำดื่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านสะแจงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาจิตอาสาพร้อมไม่พอถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับผมคุณครูสารามบุตรเคนเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสะแจงตำบลนวลเมืองอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับคณะที่มาบริจาคน้ำทุกท่านที่นำน้ำดื่มมาบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนน้องๆที่เรียนและบุคลากรทุกคนคงจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำมากมาย 4,000 กว่าขวดนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาการรัตนโสภาค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสะแจงค่ะหนูยินดีที่พวกพี่ๆมานำน้ำมามอบให้โรงเรียนบ้านสะแจงค่ะน้ำที่พวกพี่นำมาให้หนูจะนำไปใช้ประโยชน์ที่ดีและจะนำกวดที่นำมาดื่มแล้วมารีไซเคิลค่ะเพื่อจะทำให้โลกลดความร้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูก้อยนฤมลอีกแล้วนะคะกับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่15ที่โรงเรียนบ้านสะแจงจังหวัดนครราชสีมานะคะกับครอบครัวของ13แล้วก็วันนี้มีครอบครัวพี่สาวนะคะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะคะครั้งที่15นี้นะคะเราก็ดีใจค่ะที่มีคุณครูแล้วก็น้องๆนักเรียนนะคะมาต้อนรับพวกเราครั้งที่16 17 18 19เราจะไปที่ไหนนะคะขอให้ทุกท่านติดตามทางเพจนะเพื่อนน้องของเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงครับนักแสดงครับแล้วก็กลุ่มจิตอาสาสายบุญสายฮานะครับและกลุ่ม FC น้องสตางค์ BNK 48นะครับสำหรับวันนี้กับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่15ณโรงเรียนบ้านสะแจงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งทางกลุ่มของพวกเราก็รู้สึกดีทุกครั้งและก็ตื่นเต้นนะครับผมทุกครั้งในการออกมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับน้ำเพื่อน้องครั้งที่15ที่โรงเรียนบ้านสะแจงจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้นำน้ำดื่มน้ำสะอาดมามอบให้น้องๆเอาไว้ดื่มไว้ใช้ประโยชน์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับผู้ร่วมบริจาคแล้วก็
ครูอาจารย์นะครับน้องๆนักเรียนที่มาต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่15แล้วนะครับครั้งนี้เราเดินทางมามอบน้ำดื่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านสะแจงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562ครั้งต่อไปพวกเราจะเดินทางไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามนะครับและถ้าหากคุณชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะจ๊ะกับโครงการน้ำเพื่อน้องกินดื่มอาบซักล้างก็น้ำชีวิตรายวันผูกพันน้ำรำไปเกิดจนโตไม่ว่าชาติเชื้อใดก็ล้วนอาศัยน้ำใช้น้ำดื่มตื่นขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันกิจวัตรประจำวันก็น้ำใช่ไหมใช้ซักผ้าล้างจานรดน้ำต้นไม้ประกอบอาหารข้าใดใช้น้ำทำกินน้ำจะร้อนจะเย็นก็เป็นประโยชน์ร่างกายต้องบริโภคตราบจนวันตายขาดอาหารสักวันยังพอทนได้แต่ขาดน้ำเพียงวันใดร่างกายสุดโทรมโลกทั้งใบมีน้ำมากกว่าพื้นดินเป็นที่อยู่ที่กินปูปลาอาศัย